ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะวันจันทร์นะครับผมเกือบเด็ดมาแล้วก็คือมีแพ็คใหม่มีอีเวนต์ใหม่นะครับผมมีแพ็คใหม่มีอีเวนต์ใหม่ก็น่าสนใจนะครับผมนำดูเพจนักเตะก่อนแล้วกันเพราะเตะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเลสเตอร์นะฮะเลสเตอร์ซิตี้ไม่วันจันทร์ไม่เอาทีมใหญ่มาบ้างนะครับผมเลสเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าเปิดสักเท่าไหร่นะฮะมีจิมมี่วูดดี้เมดิสันนะเอ็ดดี้ดีนะที่เจียมๆนะครับผมมันก็ไม่ค่อยน่าสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้แต่มาอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าโคนามิให้ความสนใจกับทีมกลางระดับกลางๆอ่ะนะครับผมที่ไม่ใช่แบบอะไรแล้วก็ทีมใหญ่ทีมใหญ่อ่ะอะไรแล้วก็ทีมพาร์ทเนอร์ทีมพาร์ทเนอร์นะสองสัปดาห์ติดแล้วอาทิตย์แรกเป็นเรอัลเบติสก็ไม่ใช่ทีมพาร์ทเนอร์นะอาทิตย์นี้เป็นเลสเตอร์ก็ไม่ใช่ทีมพาร์ทเนอร์แต่ก็เอามาก็ถือว่าโอเคผมว่าโอเคนะนะหลากหลายนะหลากหลายดีไม่จำเป็นต้องเอาทีมที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์มาทุกครั้งก็ได้นะครับผมกับเลสเตอร์รอบหน้าอาจจะเป็นมาดริดก็ได้นะเอ้ยมาดริดเคยมาแล้วนี่นะตั้งปี22อันนี้ปี23แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนคือเปลี่ยนการ์ดไปเลยว่ะโอเคแพ็คแรกของเลสเตอร์นะครับผมอันเดียวเลยมั้งอันเดียวนะฮะแล้วก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่เป็นอีเวนต์ของเจลีกนะฮะเป็นอีเวนต์ของเจลีกถือว่าน่าเล่นเพราะว่าแจกนอมิเนตติ้ง3ดาวนะฮะ3ดาวโอเคนี่ไงนะฮะ AI Med Event Tour นะครับผมเจ็ดนอมิเนตติ้ง3ดาวนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไงนะฮะ 1,500 พอยต์นะฮะโอเคโอเคประมาณนี้ก็มีแค่นี้แหละมั้งประมาณนี้แหละมั้งน่าจะหมดแล้วนี่ก็อันเดิมยังได้เล่นเลย50ทองเนี่ย50ทองยังได้เล่นเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในเกมเด็ดแล้วก็มี2อย่างที่มาใหม่ก็คือแฟนตาติแล้วก็อีเวนต์นะฮะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go